นี้ผมมิสเตอร์ฮอสเซนะครับก็ดังด้นมาถึงแขวงชายบุรีเพื่อมาดูวิธีการขุดทองของพี่น้องชาวลาวที่อยู่ริมแม่น้ำโขงครับนี่ครับเขาต้องดูชั้นที่มันแน่นๆคือที่แรกเลยเนี่ยผมคิดว่าเขาเอาเป็นที่ร่อนทองเอาไปร่อนในแม่น้ำโขงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเขาจะมีเป็นแอ่งอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับเป็นที่คุ้งน้ำที่มันแห้งลงไปแล้วเขาก็เสียมเนี่ยขุดดินทรายนะครับไปใส่กุ้งกี่อย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็เอาไปร่อนอีกทีหนึ่งนี่เขาจะเริ่มแล้วนี่กระโปะไม่หนักกระโปะจะเถาะกันกระโปะนี่ก็คือกะลาครับที่เรียกกระโปะแล้วก็ตักนี่ครับกว่าจะได้ทองนี่ถ้าเกิดว่าทำเต็มวันนะครับก็2วันเขาเรียกว่าได้วันละ5ลี้ใช่ไหมครับแล้วก็10ลี้นี่เป็น1หุ่นหุ่นนึง500บาทก็เท่ากับว่ารายได้ต่อวันอยู่ที่วันละ250บาทแต่ถ้าเกิดทำทั้งวันทั้งคืนก็ย่อมได้เยอะกว่าก็วันละ500บาทไม่ได้เยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดแล่นเรือจากทางช่วงหลวงพ่อบางนะครับจากแม่น้ำอูต้องแม่น้ำอูมาจะเห็นคนนั้นก็ทำเป็นอุตสาหกรรมเลยครับเขาได้วันละ4บาทก็วันละเยอะแต่นี่คือชาวบ้านก็ทำมาเป็นวิธีการดั้งเดิมครับเดี๋ยวไปดูวิธีการร่อนนี่เขาเอาพวกนี้ออกมาก่อนค่อยๆแตะทีละน้อยละน้อยนะครับไม่เห็นมีเศษทองเลยนะครับแต่ว่าพอไปร่อนแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีการอีกทีนึงเขาจะไปร่อนต่อแล้วอย่าง2อัน2เข่งเนี่ยใช้เวลาร่อนนานมั้ยครับเมินบ่ร่อน2เข่งนี่ตามไปดูครับไม่ง่ายถ้าเกิดช่วงไหนที่น้ำแห้งแม่น้ำโขงนะครับเขาก็จะไปขุดเอาริมชายแม่น้ำโขงเลยตรงนั้นจะได้ทองคำเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดน้ำไม่แห้งเนี่ยก็ลำวันละสลึงก็ได้เหรอโอ้โหสุดยอดเลยสลึงนี่หลายพันนะถ้าทางน้ำแห้งผมอาจจะต้องมาขุดทองนะครับช่วงที่ไม่มีคนเข้าเว็บไซต์เข้ามาขุดทองเป็นรายได้เสริมของมิสเตอร์ฮอสเซียโอ้นี่ครับเดี๋ยวผมส่งด้วยกล้องก่อนครับเดี๋ยวเดินตามไปนี่ครับก็จะต้องเตรียมขันชามนี้ครับไว้ใส่ทองคำผมรู้มาว่าเมื่อกี้เขาบอกนะว่าถ้าเกิดช่วงฤดูแล้งจริงๆเนี่ยวันหนึ่งได้1สลึงโอ้ครับรวยครับแต่ว่าเราไม่ได้อย่างนั้นทุกวันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยกระบะนี่ครับบ้างนี่ครับนี่ครับจะร่อนแล้วครับดูครับมืออาชีพร่อนใส่บุ้งกี่อ๋อใส่ลงไปเลยแล้วไงต่อใส่น้ำลงไปแล้วทองคำไม่ละลายไปหมดเลยอ๋ออยู่ข้างในสุดยอดว้าวทิ้งไปเลยแล้วก็ทีนี้ก็ร่อนครับนี่ครับคนนี้เขาร่อนเป็นมืออาชีพนะทำมานับ10ปีได้ทองคำมาเนี่ยผมว่าได้หลายบาทแล้วล่ะอ๋อครับดูครับร่อนออกไปเอาน้ำออกไปถ้าได้ก้อนใหญ่วันนี้อาจจะได้สลึงหนึ่งทันทีเลยนะครับรวยเป็นเศรษฐีได้ทันตาเคยได้ตอนใหญ่สุดนี่กี่หุ่นครับบ่เคยนะแค่เท่านั้นบ่แต่มีแต่คนอื่นคนใดเพิ่นก็ได้เป็นสร้อยเป็นแท่นเป็นอะไรก็เอาไปทำสร้อยได้เลยอ่ะมันเป็นสร้อยเป็นสำเร็จรูปนะครับเห็นล้มหัวจมเลยนะอ๋อโถคิดว่าเป็นทองบริสุทธิ์มานี่มาเพื่อนกระเพาะได้ยังครับเนี่ยยังนาก็มาไปกี่โอ้นาไปกี่โอ้ยังจมท้ายคนๆอะไรเงี้ยทำมันเสื่อมลงไปยุ่งคนร่อนไม่เป็นนี่ก็หายเลยอย่างเดียวเนาะทำกระปิ้วออกนอกเลยนะถ้าคำทึกไล่เนี่ยเขาจะห่อนแบบนี้มันจะให้มันแรงบานบางอันนี้ร้ายอยู่บ่มันจมได้ว่าธรรมดาถ้าเขาไปแห่ปืนมัน
นี่ยอืมมีบ่มีประกายบ่โอ้โหพอจะล่อมได้ถึงขนาดนี้นะมันต้องเซียนจริงๆเนี่ยกี้ปึกนะบ่โอ้สีดำตั้งมานั่งบ่นะดูใกล้ๆหน่อยเนี่ยคิดปึกโอ้มีประกายทองด้วยอ่ะนี่ไงถ้าบ่มีคิดปึกนี่มันก็บ่มีค้ำสีดำนี่นะมีประกายทองแล้วครับผมจะได้รวยแล้วนี่คิดปึกนี่ครับตรงนี้สำคัญนะมันจะจนๆเอาแบบนี้นี่นะดำๆทรายนี่ครับโอ้เป็นทองเลยครับวู้รวยแล้วนี่ครับดูครับเป็นทองเห็นไหมไม่ได้ทองสีดำนี่นะคิดปึกแม่ว่าคู่กับทองนี่นะคู่กับแล้วเราไปขายเอาคิดปึกนี่ไปขายหรือทองอยู่กลนๆสีเรื่องๆในทองเนาะเห็นบ่ยังบ่เห็นน่ะเดี๋ยวๆดูโอ้โหทองคำครับอันนี้น้อยเลยไข่ปิวผมอย่าโฮมปิวอันนี้มันถือว่าน้อยนี่ทองคำถ้าไล่เป็นแผ่นโอ้เดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยจะแปลงขึ้นกับจ้าอีกหน่อยอีกให้หมดอีกหน่อยจะรวยกันแล้วครับมีขุดมาเฮ้อสุดยอดโอ้นี่เป็นประกายเลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับโอ้ได้แบบนี้เอามาทอนไว้โอคำได้เลยเขาจะมีโอเนาะพิเศษใส่ปะไว้เดี๋ยวนี้แหละมืดมือละเขาลิ้นน่ะก็ทำอย่างนี้เนาะทอนไว้ทอนไว้เนี่ยโอ้ยนี่สันที่บ้านพี่อิงเมื่อก่อนเขามีคำเนี่ยซีเปลวเต็มนี่เนาะจำได้อ่ะเราได้นะครับนี่ครับฝาจะได้มันจะมีล่ายสนั้นที่มันออกไปทีก็ทองก็อยู่ข้างหน้าแล้วต้องมีตัวจับทองอีกทีนึงมีน้ำบาจับเขาเรียกว่าน้ำบามาจับนี่เห็นประกายทองเป็นประกายเลยครับมีตะปูสัญญาผลเอาไปหมดแล้วมันทำกำลังมาใหม่กำลังทอนใหม่ทำมาเรื่อยเลยทุกน้อยมีอะไรอินซ้ำมือซีมือได้บ้าเด้ซ้ำมือได้บ้าเด้ทำได้แล้วบ่ยังคนน้องฟ้าเขาเอากันมานอนที่อินทำถ้าทราบมีน้ำพ่องตรงนี้นะเป็นน้ำแกนที่น้ำแกนนั่นแหละแกนมันมีคำมีแต่น้ำพ่องมีอยู่ในนั่นนี่เนาะอยู่ป่าพะน่ะเรื่องๆนี่แม่นคำหมดเลยน่ะมาไปเลยขี้สายโอ้ยลงไปเผ็ดมันสิน้อยน้อยเนาะนี่เนาะท่านน่ะแม่น่ะของคำเนาะบ้านเฮาโอ้แพงเว้ยเปียกโอ้โหเร็วมาก
โอ้เออนั่งได้เราไม่ไปนึงเราเราก็ทำเลยตอนนี้ผมมิสเตอร์ท็อปเซียนะครับอยู่ที่กลางป่าลึกของชัยบุรีแม่น้ำโขงก็ไปขุดคลองจากตรงนู้นมาแล้วก็มาร่อนตรงนี้ครับก็เรียกว่าร่อนทองทำยากครับเมื่อกี้ผมลองดูแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยครับมันจะหมดแบบน้ำเลยถ้าเกิดเป็นมืออาชีพทำใช้เวลาประมาณ2นาทีเอาทรายออกแล้วก็จะเหลือเศษทองอยู่ด้านล่างก่อนที่จะเอาเป็นน้ำยาเคมีนะครับมาจับอีกทีนึงเรียกว่าบาร์ครับดูครับมืออาชีพครับคนนี้นี่เขาทำมา 30-40 ปีแล้วดูครับทองจะอยู่ข้างล่างสุดนะเป็นสีดำดำนี่ครับโอ้ไม่ค่อยมีเนาะเลยเนาะน้อยนะนี่บ่อนี่บ่มีเนาะเม็ดน่ะโอ้ยมีเป็นเม็ดทองคำใหญ่เลยผมขอจับก่อนอย่าเพิ่งต้องหายนะบ่ให้แหละไปยังไงแล้วยุบเข้าไปนะปึ๊ดโอ้โหก็นี่ผมน่ะมามาเล็บมือยาวๆแข็งๆแม่นแล้วเท่ากันไม่ได้เม็ดเม็ดเป็นเม็ดใหญ่เลยนี่ไงเป็นทองเม็ดใหญ่เลยเป็นเม็ดอย่างนั้นเลยนะโอ้ยเยอะเลยเนี่ยก่อนถ่ายรูปก่อนออกมาครับมาใส่ในขันแบบนี้นะครับแล้วนี่ก็คือที่เขาเรียกว่าบาร์น้ำบาร์อยู่ในน้ำบาร์อยู่ในนี้อันนี้เป็นขวดมั้ยขวดมันไม่เกี่ยวนะครับเก็บขวดไม่เกี่ยวครับอ่ะลองดูข้างในครับเป็นยังไงก็ไม่รู้จักน้ำบาร์คืออะไรก็ไม่รู้มันน่าจะเป็นพวกน้ำประสานทองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่ะคืออะไรอ่ะโอ้น้ำจะใส่ไปไหนน้ำแนวนี้นี่เองอ๋อข้างล่างเป็นใสๆอยู่คล้ายๆกับดีบุกเป็นอะไรสักอย่างนะครับเอาลุยครับอันนี้จะได้สักกี่บาทสี่สลึงก็ยังไม่รู้นะครับเราซื้อเบียร์เรากินกันเที่ยงหมดเลยเป็นเล่นเลยอ้าวแล้วอุ๊ยอ๋อเป็นน้ำตะกั่วคล้ายๆกับตะกั่วเดี๋ยวมาใส่มันจะจับคำหนึ่งเห็นมันจับตัวนี้ครับจับยังครับเนี่ยเอ๊ะหรือว่าคำไหนทึบแต่นี่มันทึบเป็นอะไรเนาะกระบะจับได้ยังบอกจับเราไงจับเราบอกซึ่งแสดงว่าเรามีคำไล่คำเราเห็นเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อไหนนะคำคือคำอินบาร์บาร์ไล่มาเราก็จับเลยมันไม่ได้คำมันก็จับไปเพื่อจะบาร์สิคำบาร์เนี่ยนะมันจะดูดเอาคำบาร์จะไล่เข้านานนี้มั้งแต่ต้นมันอินเราตะกั่วน่าจะเป็นตะกั่วที่มันดูดทองคำได้อ๋อเพิ่งรู้ทำนานไหมครับอย่างนี้พอจะได้ออกมาดูดครบค่อยๆค่อยๆเอาแกงเบิ่งบ่มีแล้วก็เลยครับผมลืมหายใจเลยครับเป็นการเห็นครั้งแรกของมิสเตอร์ฮอสเซียนะครับในการที่เขาทำทองนะครับหลังจากที่ขุดมาเอาไปร่อนได้เป็นเศษทองออกมาเสร็จแล้วก็เอาผมว่าตะกั่วนะครับเอามาจับทองเดี๋ยวเขาจะทำอะไรต่อไปหมดแล้วครับทำไงนี่ทำไงต่อครับทีนี้ผ้ามาบิดมาดูครับมาดูครับผ้าในเดียวนึงอ๋อผ้าก่อนนะพี่ผมอยากรู้เกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นนี่ครับนี่คือเป็นพรานล่าทองแห่งรุ่นโขงครับชื่อว่าเอื้อยนางนี่ครับมีผ้ายันด้วยผ้าปันคำเสื้อผ้าเข้าผ้าปันคำเข้ากระไรผ้าได้กระไรนี่ครับผ้าปันคำมาบิดทองออกแล้วก็ต้องเผาเดี๋ยวจะเผากันตอนนี้เลยนะครับให้เห็นกันไปเลยว่าได้ทองมามากกี่คีมันน้อยขนาดไหน
นี่ครับเทลงไปนี่ครับถ้าไปโดนมันนี่แตกเลยนะบอกเอามือลองมือจิ้มเลยอ่ะถ้าไปโดนน้ำมันฝืดอันอย่างนี้นะมันก็บิดอย่างนี้เหรอท้องจะแตกเลยเอามาแล้วจะกลัวออกมาแล้วโอ้น่ากินมากเลยครับเหมือนกับเป็นสาคูแต่ข้างล่างไม่ใช่ทองนะทองอยู่ในผ้าเราจะทำอะไรต่อไปครับจะเห็นทองเป็นก้อนเลยหรือเปล่าลุ้นครับบุมีสมองบุคางข้าวสลิดให้มันจับกองลูกลูกก็ได้ลูกลูกกำลังเคยหิ้งเลยครับทองแล้วก็มาเผาเลยครับเอามาไปเอาไฟมาเผาอุ้ยมาเห็นสัมติโอ้เห็นสิล่ะไม่เห็นมีเยอะจัดทองโอ้เห็นก้อนหนึ่งแล้วครับโอ้ยมันน้อยเป็นผ้าข้ามอ่ะผ้าเส้นนี้นึงได้มันน้อยไม่นะอ๋อนั่นก้อนนั่นน่ะเราได้นั่นก้อนมันน้อยแค่น้อยมันน้อยไหนก็ยังได้อยู่เข้าเม็ดนึงอ่ะเม็ดสักครูนึงโอ้เอาล่ะมาโชว์ดูแล้วลองฟังตรงใส่องค์ขลองมือนี่ไงทองเนี่ยป่ะนั่นบ่าบาบอกจับบาทองทองสีขาวว่ะทองนิดมันมีบาอมนี่เราเวลาเขาไปเผามันจะนั้นขอจับได้ไหมได้จ้ะอ้าวเราไปเผาบีบอีกก็บ่บีบมันจะยึดไหมอมทองนะครับทีนี้อมทองมันได้น้อยโอ้โหนี่ครับทองที่หาแทบตายได้แค่นี้เองครับเอามาเผาปั้นนะเบิ่งอ่ะไปเอาไว้ขีดมาเผาป่ะเสบ่วงช้อนอันนี้คือทดลองอินมันวัดที่5มานี่อ่ะช้อนมาครับนี่ครับวิธีการเผานี่ครับผมก็จะเผาอ่ะครับโอ้อันนี้อีกนิดนึงแม่นบ่นี่ครับเผาครับทีนี้ไฟไม่ยุกอ่ะนี่บ่โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ได้ประมาณต้มหู1ข้างต้องรวมกันฮะมันรวมกันคนเดียวมันจะดังไฟแล้วก็ใส่ไฟให้มันจะแดงเราจับดีป่ะสิเงินหรือมันก็แยกออกมาแยกออกมาลงในมันแล้วเฮ้ยแยกมาชักทองมันจะเอามาชักทองมันก็เต็มนี่เองโอ้โหแล้วแต่ทำแล้วมันจะออกมาเป็นสีทองเลยไหมเจ้าจะได้อันนี้ให้มาดอกกระเป็นสีจะบอกยังคีบคีบแล้วมันคีบนานๆก็ไม่ได้มันหอมมันสุกเลยทองสุกป่ะเดี๋ยวมันสุกแล้วมันก็แดงเป็นทองคือเก่าแล้วมีลายๆเนาะมีลายเห็นแล้วมันเป็นทองแล้วเนี่ยโอ้นี่กลายเป็นทองคำสุดยอดเลยครับเป็นทองคำแล้วครับนี่ประมาณนี่มากจะประมาณสัก500บาทได้นะ300บาทบ่ได้แหละเดี๋ยวรอนะครับประมาณ1ลี่1ลี่ก็ประมาณ100ไท50บาท